สวัสดีวันที่183ครับตื่นแล้วเหมือนเดิมวันนี้ตื่นมาพร้อมกับการด่วนทวงงานนะ11โมงมาได้จะไปอาบน้ำแล้วก็ใช้หลักการเดิมนะกินกบตัวนั้นก็คือทำงานที่ยากที่สุดเหมือนเดิมก็คือโค้ดลองมาก็เป็นตัดต่อเมื่อคืนดูฝุ่นแล้วล่ะก็ไม่นานมากไม่น่าตัดยากเดี๋ยวไปอาบน้ำเริ่มวันนะโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วไอ้เหี้ยหัวยุ่งเลยหวีผมซะหน่อยแล้วก็ไอ้เรื่อง Index Fox อะที่ให้ทำงานยากก่อนกูคิดว่าอีกหนึ่งงานยากของกูตอนเช้าก็คือการอาบน้ำตอนเช้าเว้ยกูไม่รู้ทำไมกูไม่ชอบอาบน้ำตอนเช้าชอบแบบบายๆครับออกแล้วค่อยๆอาบอะไรเงี้ยนอนตื่นไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าอาบน้ำมันก็ดีนะเพื่อนบอกว่าได้ผิวหนังใหม่ ได้ผิวหนังใหม่ได้ฟันใหม่แปรงฟันเออโอเคเรียบร้อยวันนี้จะต้องทำทัดแล้วก็มีทัดเพิ่มด้วยเพิ่มมาอีก2-3อันแต่ปัดไว้ไม่เยอะไม่ยากโอเคไปเดี๋ยวเปิดด้วยการไปวอร์มเสียงแล้วก็จัดการเนี่ยเชี่ยเมื่อกี้กูสั่งข้าวใช่ป่ะกูสั่งก๋วยเตี๋ยวไปวันนี้ก๋วยเตี๋ยวอินเตอร์โฟต้มยำแล้วเจอไลน์แมนแบบน่ารักมากเชี่ยเมื่อกี้กูสั่งข้าวใช่ป่ะแล้วกูก็สั่งอินเตอร์โฟต้มยำแล้วเจอไลน์แมนน่ารักมากไลน์แมนแบบพอมาถึงแล้วกูไม่เคยเจอคนแบบนี้เว้ยแบบสวัสดีครับไลน์แมนเราถึงแล้วนะครับแล้วกูก็แบบเชี่ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้แบบบริการโคตรประทับใจแบบน่ารักจัดเลยทิปเลยอ่ะต้องทิปแบบหน้าเดี๋ยววางไว้ข้างล่างเลยนะครับอะไรเงี้ยแบบพูดแบบเสียงแบบเฮ้ยเหี้ยเหมือนรุ่นประจักษ์การ์ตูนชอบน่ารักดีเป็นแบบเหมือนทำให้แบบจากวันที่แบบน้อยๆนึงก็วื้บดีขึ้นมาเลยนะโอเคหยิบข้าวแป๊บนึงโอเคแล้วก็หยิบข้าวแล้ววันนี้กินเย็นเดอะโฟต้มยำแล้วก็มีข้าวเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากกินแบบก๋วยเตี๋ยวบ้างก๋วยเตี๋ยวแล้วกูเพิ่งรู้ว่ามันสามารถสั่งอินเตอร์โฟต้มยำแบบพร้อมกันได้ในร้านนี้นะปกติไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวมาไอ้เหี้ยกูวาร์ปแบบวาร์ปจัดๆเลยมาตอนเย็นเลยตอนลงไปกินข้าวกูถ่ายหรือเปล่าวะกูไม่รู้แต่ว่าช่วงนี้แม่งงานฉุกงานยุ่งมากๆเลยแล้วก็ตัวงานที่คุยไปนานมันก็คือเด็กนิดเดียวจะเรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวไปเก็บแล้วก็ตอนนี้กำลังตัดงานไอโลอยู่แล้วก็พี่หนิวชวนเล่นดอทก็เล่นดอทซะหน่อยเพราะว่ากูอยากได้ตัวแซนคิงตัวดึงๆ เดี๋ยววันนี้จะลงไปซื้อของกินเซเว่นหลังเล่นดอทเสร็จหาอะไรกินหน่อยหิวตอนนี้ไม่ได้กินเลยกินแค่ก๋วยเตี๋ยวไปนั่นแหละก็จำมาตอนเย็นเลยกูขอโทษนะช่วงนี้คอนเทนต์มันก็จะแบบไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะเดี๋ยวเจอเพลินก็จะมีคอนเทนต์ได้สนุกอยู่แล้วแล้วก็ความรู้สึกวันนี้กูรู้สึกว่ามันก็ไม่หม่นเท่ากับเมื่อวานนะเมื่อวานรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยทำไมมันคึ้มนู่นนี่นะแต่วันนี้ฝนตกมันก็ไม่ได้ตกให้รู้สึกแย่นะเพราะมันมีช่วงที่มีแสงมันก็ยังพอจะให้เรามีความรู้สึกดีมีความสุขเดินหน้าต่อไปได้กูว่าพวกมึงที่ทำเหี้ยอะไรกันอยู่ก็ตามอ่ะก็สู้ๆนะนี่ยังไม่ใช่คลิปปิดผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกูจะลงไปอะไรกินด้วยโอเคขอเล่นดอทก่อนด้านหนึ่งโอเคดีดอทกับพี่นิวเสร็จแล้วเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินข้างล่างซะหน่อยเซเว่นเพราะว่าร้านป้าน่าจะปิดแล้วดอทเมื่อกี้แม่งกูเล่นไม่ดีอ่ะคือถึงจะชนะแล้วก็แต่รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ากูเล่นไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คงจะห่างหายหรือมั้งแบบไม่ได้แบบเล่นบ่อยอะไรวะกระดาษทิชชู่ทิ้งอ่ะนั่นแหละปกติอ่ะเมนูแบบที่กินที่เซเว่นนะพวกมึงมีเมนูอะไรกันบ้างที่แบบถ้าสมมติว่าต้องเข้าเซเว่นจริงๆอ่ะคือหลายคนอ่ะมันจะเลี่ยงเซเว่นแหละเพราะว่าก็คงไม่ค่อยอยากกินของเวฟใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าต้องกินอะสมมติว่ามัสเลยมัสมึงจะกินอะไร
เดี๋ยวว่าไปนิดแป๊บอย่างของกูนะถ้าจะเป็นแต่ก่อนแต่กูจะกินขนมปังแบบแซนด์วิชเติมแป้งไอ้สามเหลี่ยมแล้วก็พออัปเดตใหม่มาก็จะเป็นในขนมปังสี่เหลี่ยมของเติมแป้งของเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือถ้ากินเป็นมื้อเลยก็คงกินสปาเกตตี้ผัดขี้เมาแล้วก็ใส่ไข่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่แล้วก็กับไอ้แซนด์วิชครัวซองดีนะไอ้แซนด์วิชครัวซองที่เอาไปอบแบบชอบมากเลยมันเหมือนวอฟเฟิลว่าครัวคอฟเฟิลอะไรสักอย่างที่เอาครัวซองไปทำอ่ะนะดูดีอ่ะไปอ่ะถึงแล้วโอ้ไหวจริงนะไปเซเว่นโอเคเมื่อกี้ซื้อของเสร็จแล้วได้ของกินเพียบเลยพอดีมีผลไม้นะเซเว่นรวยกันเลยซื้อมาจริงๆเขาอยู่ในคอนโดนี่แหละแต่ว่าเขาไม่ขายนะเซเว่นสั่งในคอนโดไม่ได้นะต้องไปซื้อตรงนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันไปไหนขึ้นไปกินข้าวแป๊บนึงโอเคตอนนี้ดึกมากเลยประมาณตีสองอ่ะกูทำงานไอโร่เสร็จแล้วที่นั่นแหละสักอย่างหนึ่งแล้วมันโอ้หัวฟูมากเลยตีสองประมาณนั้นแต่รู้สึกว่ายังไม่ง่วงเท่าไหร่ก็เลยแล้วก็ยังไม่เพียเท่าไหร่เดี๋ยวกูจะตัดคลิปนี้ต่อตอนแรกคิดว่าจะตัดพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าไม่เอาทึบเลยกัดฟันทำมันได้ทีเดียวแล้วพรุ่งนี้ทำงานหลักสลับซีเควนต์กันนิดนึงน่าจะได้แล้วก็ใช่ได้วะเป็นการตัดที่มันเลยเหมือนกันแม่งด่วนจะจัดเลยแล้วก็พวกอนิเมะอะไรนู่นนี่ยังไม่ได้ใส่เลยแม่งด่วนจัดจัดแม่งกูมีเวลาทำงานนับชั่วโมงได้ไม่ถึงประมาณ10ชั่วโมงอ่ะไม่ถึงอ่ะนับเป็นชั่วโมงทำงานนะเนี่ยกูใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเลยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะวนมาอะไรอนิเมตไปแก้อีกรอบนึงอะไรประมาณเนี้ยเจอกันพรุ่งนี้สู้ๆพวกมึงไอ้เหี้ยกูยังทำได้เลยรู้สึกดีจัดเลยที่แบบวันนี้สามารถแบบกินกบตัวใหญ่และน่าเกลียด2ตัวได้ในวันเดียวกันก็คือไอ้งานเนี้ยถึงแม่งยากมากยากเพราะมันเร็วมันด่วนกูมีเวลาดูฟุต1รอบและตัดฟึบเลยและเช็คอีก1รอบเท่านั้นหมดแล้วโหโคตรเดือดแม่งแต่บางข้อมันก็แบบไอ้เหี้ยไม่ได้แบบบรรจงสักเท่าไหร่อ่ะนะแต่ว่าเท่าที่ได้สุดๆตอนนี้ก็คือเท่านี้ละรอฟายอนิเมตด้วยนั่นมาใส่กันโอเคนะไปเจอกันพรุ่งนี้พวกมึงขอให้เป็นวันที่ดีขอให้เป็นวันที่ดี